ครับผมก็มาครับวันนี้ที่เราที่มาทำเสร็จภายในไทยในที่นี้นะครับแล้วเราที่มีการทำการเคลื่อนแต่เราจะเดินมาจากที่แข่งขันอะไรก็แล้วแต่เราจะมาใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราพยายามเชื่อมต่อสายสื่อกันด้วยนะฮะก็คือมีกายพร้อมเชื่อมจากตรงปลายมาที่ใต้นะครับไปถึงที่ฐานที่คนที่บอกว่าของนี้ไปถึงเลยนะครับถ้าในการเชื่อมต่อครับดูแบบI'm gonna go.
ความเรียบร้อยพวกเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ท่านมาดูกันเมื่อวานก็ให้ท่านหลอกว่าเป็นเรื่องต้นในก่อนถ้ามีอะไรครับวันนี้ก็มาดูอีกครั้งก็คิดว่าคงพูดแบบหลังจากเสร็จแล้วเราอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วมีกระทรวงมหาดไทยแล้วแสดงว่าคุยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จคือถ้าเสร็จแล้วก็ต้องเจรจาแล้วนี่ยังไม่เสร็จก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ขั้นตอนระหว่างการเจรจาถ้าเจรจากันเสร็จกระบวนการก็จะส่งไปให้อัยการคนตรวจด้านสัญญาต่างๆเรื่องต้องเจรจากันเสร็จเมื่อไหร่ผู้ว่าจะบอกเวลาภายในเดือนนี้เราจะได้ลงนามเมื่อไหร่คะคือยังลงไม่ได้ต้องส่งให้ในการตรวจเอกสารของเอกสารว่าการตรวจข้อมูลอะไรไหมมีท่านต้องไม่ไปตรวจในการก็จะมีปัญหาอยู่ในระหว่างนี้จะขึ้นซีนไหมคะหรือว่าวันที่9เช้าเนี่ยครับพอเรามาตรวจไปบ่ายก็อาจจะให้ถึงกี่วันหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะยกตัวตีจะบอกแล้วราคาใหม่นี่กำหนดเก็บเมื่อไหร่คะสัญญาเสร็จยังเก็บราคาคือแสดงว่าก่อนที่ยังไม่เสร็จสัญญาเนี่ยก็ยังขึ้นฟรีได้ต่อเนื่องตรงนี้ขึ้นฟรีแต่เดี๋ยวว่าถึงเคหะก็ฟรีใช่ไหมคะช่วงหลังเคหะก็ฟรีฟรีจากสำรวจไปเคหะฟรีอยู่นะมีทั้งหมด11สาขามีฟรีแต่ตอนนี้ผมยืนยันแล้วว่าจะหมอออกมาคิดมาตรงนี้ขึ้นฟรีแล้วก็ในส่วนที่จะต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจคิดว่าจะที่เป็นหาอะไรเกษตร4-5ปีท่านจะให้ขึ้นฟรีเพราะอย่างไรคุณจะว่าท่านจะให้ราคาเพราะว่าถ้าเป็นสามีของคุณได้ไม่มีไม่มีไม่มีเลยเรื่องสัญญาสิ้นสุดปีอะไรก็ไม่มีเรื่องสัญญาเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าจะเอาเงินไปช่วยในค่าสร้างโรงสร้างบ้านที่เป็นตรงนี้เดี๋ยวต้องถามที่กระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นเลือกทั้งกทม.เนี่ยมีท่านปลัดเป็นเลขาคณะทำงานก็จะมีทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีกรรมการจากคนนอกนักวิชาการต่างๆทางปลัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขาในที่ประชุมเดี๋ยวรอรายละเอียดนั้นจากกระทรวงมหาดไทยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเราจะดูภาพช่วงในทางเดินของทิศทางเนี่ยค่ะถนนของรถไฟแล้วก็เป็นของโค้งแล้วก็บอกว่ามันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยคือวิศวกรแล้วก็ดูของเราแล้วก็วิศวกรรมสถานก็ตรวจสอบแล้วครับคือผมยืนยันแล้วก็ปลอดภัยไม่ไหวแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าเพราะเราไม่ได้ทำตามใจแต่รถพมเนี่ยมันอยู่เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างนะครับกทม.ไม่ได้สร้างรทม.สร้าง